อันนี้ไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปอนาคตเห็นอยู่ลำไรเลยจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์คลิปกำลังขับรถไปตามท้องถนนแล้วเจอหนุ่มคนหนึ่งยืนบนเบาะมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยมือข้างรถเทรลเลอร์นั่นท่านผู้ชมแม่ในมือเหมือนจะถือขวดอะไรบางอย่างด้วยนะใช่เหมือนกับถือขวดไม่แน่ใจขวดอะไรขวดน้ำหรือเปล่าแต่มือสองข้างนี่คือไม่ได้จับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะคะยืนอยู่อย่างนี้นี่เหวี่ยงขวดไปมาด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาคืออย่าจับแฮนด์ไม่ได้มันจะคล้องๆดังใบพักยืนบนเบาะแล้วนี่โยนไปโยนมาซ้ายขวาซ้ายขวาท่านผู้ชมเป็นทีวีพากย์วิจารณ์เพราะมันหวัดเสียวมากนะคะนั่นโอ้โหเชิญชวนด่าได้ในใจนะท่านผู้ชมอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจะทำกันยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมค่ะนี่ภาพที่เรานำเสนอไปตอนต้นเพราะมีข้อมูลล่าสุดจากอีซอขยี้ข่าวสองมอเตอร์ไซค์ที่ยืนบนเบาะน้องไบร์ค่ะปรากฏว่าโดนจำคุก1เดือนแล้วศาลริบมอเตอร์ไซค์น้องไบร์คือเจอตัวแล้วค่ะเห็นว่านั่งพนมมือไหว้นะคะโดนจำคุกไป1เดือนแล้วโดนยึดมอเตอร์ไซค์ถ้าเบื่อมอเตอร์ไซค์ก็ทำนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีคนถ่ายเยอะศาลท่านวางมาตรฐานเยอะบรรยายแล้วไปใช้ชีวิตนิ่งๆอยู่ในเรือนจำสวัสดีครับสวัสดีค่ะ